ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนี่แหละไทยลีกรายการที่พาทุกท่านไปพบกับลีกสูงสุดของประเทศไทยครับแล้ววันนี้ครับพวกเรามากันที่สนามกีฬากลางราชนาวีบางคนอาจสงสัยว่าเสื้อตัวนี้ใส่ไปแล้วหรือเปล่าจริงก็ใส่ไปแล้วครับในประมาณ2เทปที่แล้วแต่เผอิญว่าวันนี้ทีมที่ผมจะนําเสนอในวันนี้ใส่เสื้อคล้ายกับตัวนี้ก็เลยเอาตัวเนี้ยมาใส่ก่อนแล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับทีมน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นจากลีกต่ํากว่านั้นคือดิวิชั่น1ขึ้นมาในไทยลีกฉายาพวกเขาก็คือราชันมังกรบางคนอาจจะรู้แล้วเพื่อไม่เสียเวลาไปพบกับพวกเขาดีกว่าครับกับราชบุรี FC นี่แหละไทยลีกจัดไปลาบุรี FC นี่คือทีมน้องใหม่ของไทยลีกที่เลื่อนชั้นขึ้นมาในฐานะแชมป์จากดิวิชั่น1เป็นทีมที่น่าจับตามองมากที่สุดทีมนึงสำหรับลาบุรี FC ก่อตั้งขึ้นมาปี2543จากนั้นลาบุรี FC ก็เล่นฟุตบอลจากลีกต่ำสุดอย่างดิวิชั่น2ดิวิชั่น1จนขึ้นไทยลีกในปีล่าสุดมีนักเตะมากความสามารถไม่ว่าจะเป็นอุกิจวงมีนาประหยัดบุญญารัตนะเพชรอาภรณ์อัตพงศ์หนูพงศ์ดักลาสกาโดโต้สมัยที่ราชบุรี FC เล่นอยู่ในดิวิชั่น1ก็ใช่ว่าราชบุรี FC จะเป็นรองจากทีมของไทยลีกศึกโตโยต้าลีกครับเมื่อปีฤดูกาล2002คงบอกได้ดีที่สุดเพราะราชบุรี FC เป็นทีมจากดิวิชั่น1เพียงแค่ทีมเดียวที่สามารถเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายได้ในรอบ8ทีมสุดท้ายราชบุรี FC ต้องพบกับวัวชนยูไนเต็ดยอดทีมจากแดนใต้แต่พวกเขาก็สามารถเอาชนะไปได้โดยสกอร์รวม 2-1 ทะลุเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายในรอบ4ทีมสุดท้ายราชบุรี FC ต้องพบกับ TOT SC แต่พวกเขาก็ยังเอาชนะได้อยู่ในประตูรวม 3-2ทำให้ราชบุรี FC ได้เข้ารอบทีมประกบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแต่ความโชคดีของพวกเขาก็พร้อมขอโชคร้ายเพราะนักเตะของราชบุรี FC เกือบทั้งหมดเป็นตัวที่ยืมมาจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งกฎของฟีฟ่ากล่าวไว้ว่านักเตะที่ยืมตัวมาจากทีมอื่นจะไม่สามารถลงเล่นพบกับทีมต้นสังกัดของตัวเองได้ซึ่งราชบุรี FC เหลือนักเตะที่เล่นได้เพียงแค่11ตัวทำให้พวกเขาต้องแพ้กับบุรีรัมย์ในเซตที่สุดในสกอร์4-1แต่นี่ก็แสดงเห็นว่าราชบุรี FC ก็เป็นทีมที่ประมาทไม่ได้เช่นกันมีคนเคยกล่าวว่าฟุตบอลลูกกลมมีลมอยู่ข้างในแต่หัวใจอยู่ข้างสนามเพราะฉะนั้นนะครับดูบอลนอกเชียร์บอลไทยพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับนี่แหละไทยลีกสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ